ชีวิตเหมือนน้ำค้างบนใบบัวไม่รู้จะกลิ้งตกลงมาเมื่อไรเพราะฉะนั้นสิ่งไหนคือคุณงามความดีเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครูอาจารย์สั่งสอนไว้ให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติตาม